กอกแดนซีวิไลเมืองที่ใครต่อใครต้องมาเราว่าวงมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบมันชวนติดตามอ่ะคือ空港出たらすぐ BNK の看板があったりとかもうそのタイの国内での人気を目の当たりにしてたのでหนูว่าในวงนี้ทุกคนก็คือทั้งเพื่อนแล้วก็คู่แข่งของกันและกันหนูยังรู้สึกว่าหนูยังมีความสามารถในด้านที่หลายๆคนไม่มีอยู่การมีรุ่น2ทำให้รุ่น1หลายๆคนหมดโอกาสเราก็ต้องมีเป้าหมายไงให้พุ่งชนหนูคิดว่าการมีรุ่น2เร็วเกินไปสำหรับ BNK เราต้องแข่งกับทุกคนในวงถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้แข่งก็ตามหนูไม่ได้จนรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรส่วนมากผมก็จะถามว่าเอ๊ะอยู่ในวงเนี่ยใครเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเอ๊ะแล้วหนูสนิทกับใครที่สุดสมมุติว่าเราได้โอกาสมาแต่ว่าคนในวงเขาไม่ได้ยินดีกับเราหนูรู้สึกว่ามันน่ากลัวหนูไม่ชอบการแข่งขันหนูก็เลยไม่ชอบไองานนี้เท่าไหร่คือแบบต้องทำให้เทียบเท่ารุ่นพี่ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้กดดันมากขนาดนั้นสำหรับตัวสิกเองขอบคุณค่ะมันก็รู้กันอยู่แล้วคนที่อยู่สูงเขาก็อยู่สูงมันเป็นความโหดร้ายของระบบอะรู้สึกกระหายชัยชนะค่ะแต่หนูก็ต้องขอโทษที่หนูก็มีความโลภที่อยากได้ตำแหน่งตรงนี้เหมือนกัน